สวัสดีครับศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม A2M นะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ทำบุญตักบาตรที่วัดท่าช้างในตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเสร็จแล้วก็ได้ออกจาริกธุดงค์มุ่งหน้าข้ามจังหวัดนะครับเดิมทีจะไปในเส้นทางคาดการกันว่าจะไปในอำเภอชาติการนะครับว่าจะถึงอำเภอชาติการแต่สรุปแล้ววันนี้สภาพอากาศร้อนมากนะครับและระยะทางก็เป็นทางลาดชันสภาพอากาศร้อนหลวงตาท่านเดินแวะพักนะครับแวะพักวันนี้ที่อำเภอนะครับอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกข้ามจังหวัดนะครับข้ามจังหวัดไปจังหวัดพิษณุโลกในตำบลคันโชงวันนี้เราเพียงนำคลิปข่าวมาให้ชมกันนะครับจะมีไม่มีคลิปเข้าจำวัดนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่หลวงตาท่านเดินเปียกฝนนะครับเมื่อช่วงบ่ายช่วงก่อนเข้าวัดไปฝนตกนะครับเป็นภาพที่มาไม่เหมาะสมไม่น่าชมครับหลวงตาท่านเปียกนะครับก็ให้ชมคลิปข่าวเมื่อช่วงบ่ายมีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มากราบลาหลวงตากันตลอดเส้นทางมาถึงตรงนี้มีพระภิกษุหลวงตาท่านจะก้มกราบนะครับพระภิกษุรูปนี้ลูกศิษย์ได้ไปถามแล้วท่านมีพรรษา22พรรษานะครับหลวงตาท่านเกรียมจะกราบแล้วหลวงตาเหมือนท่านมีญาณพิเศษท่านเลิกผ้าขึ้นครับพบลอตเตอรี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นลอตเตอรี่ของใครนะครับหลวงตาท่านลุกหนีเลยครับหลวงตาท่านเตรียมจะกราบแล้วนะก็แจ้งข่าวกันให้ทราบนะครับว่าหลวงตาท่านลอตเตอรี่โฉนดที่ดินปัจจัยอะไรพวกนี้ยาของตาสัญลักษณ์ต่างๆอย่านำมาให้ท่านเหยียบนะครับหรือว่ามาให้ท่านทำพิธีใดๆท่านหลวงตาท่านไม่ได้มีคาถาอาคมใดๆนะครับท่านไม่มีเครื่องรางของขลังนะครับลอตเตอรี่ซื้อแล้วจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนนะครับอย่าได้มาให้หลวงตาทำพิธีใดๆเลยเพราะว่าหลวงตาท่านยึดหลักเทศอยู่ประจำนะครับให้ยึดหลักความจริงนะครับทำดีย่อมได้ดีให้เป็นผู้ให้ก็จะได้เป็นผู้รับหลวงตาท่านเทศประจำนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นลอตเตอรี่ของใครนะครับวันนี้สภาพอากาศก่อนช่วงบ่ายสภาพอากาศร้อนมากหลวงตาก็แวะพักหลายที่ฉันน้ำฉันยาเกลือแร่พอตกมาช่วงบ่ายมาช่วงบ่ายๆก่อนจะเข้าวัดมาก็เปียกนะครับเราไม่มีภาพมาให้ชมนะครับก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูครับเพราะหลวงตาท่านเปียกนำภาพข่าวมาให้ชมกันนะครับในอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีทั้งหมด8อำเภอนะครับแต่หลวงตาท่านจะคงเดินไม่ทุกอำเภอเราก็ชมกันว่าอำเภอใดนะครับวันนี้เข้ามาในอำเภอแรกก็อำเภอวัดโบดนะครับเข้ามาที่ตำบลคันโชงในตำบลคันโชงนี้ก็มีทั้งหมด8หมู่บ้านนะครับส่วนอำเภอวัดโบดนี้มี6ตำบลก็ชมกันครับหลวงตาท่านจะเดินไปในที่ใดนะครับในตำบลคันโชงนี้หมู่บ้านที่เข้ามานี้มันจะเป็นที่ราบสูงนะมีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนที่ทำการเกษตรได้มีแม่น้ำ
ไหลผ่านก็จะเป็นแม่น้ำแฟน้อยอำเภอวัดโบดนี้เดิมทีอยู่ในอำเภอพรหมพิรามนะครับแยกมาจากอำเภอพรหมพิรามก็ยาวนานแล้วครับตั้งแต่ตามประวัติก็2499ก็64ปีมาแล้วจังหวัดพิษณุโลกนี้อำเภอแต่ละอำเภอนี้มีประวัติทั้งนั้นนะครับ9อำเภออำเภอดังๆทั้งนั้นพรหมพิรามชาติการวัดโบสถ์ดูครับเราจะเห็นภาพประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับยังเดินวิ่งถ่ายรูปหลวงตากันเป็นภาพที่ดีครับเป็นภาพที่สวยงามประชาชนตื่นตัวในพุทธศาสนาก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอเทมเราจะนำข่าวมาสรุปให้ชมกันนะครับหลวงตาท่านจำวัดอยู่ในวัดศรีปทุมนะศรีปทุมทองนะครับในอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลวงตาท่านข้ามมาจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับโดนฝนช่วงเย็นนะครับเป็นภาพที่เราไม่อยากให้ชมกันครับก็เป็นภาพที่หลวงตาท่านเปียกฝนก็มีเพียงภาพข่าวมาให้ชมกันนะครับกดติดตามกันไว้นะครับช่องสม A2M แล้วก็ขอขอบพระคุณทั่วไทยนิวเพจที่ทำการถ่ายทอดสดจะไปชมภาพสดก็ไปชมที่เขาได้นะครับเป็นเพจหลักนำของบริจาคต่างๆไปมอบให้ที่ต่างๆตามที่หลวงตาท่านเห็นความประสงค์เห็นชอบนะครับท่านก็ไปมอบให้โดยมีทั่วไทยนิวเป็นหัวแล้วหัวเลี้ยวหัวแรงใหญ่นะครับวัดนี้สวยนะครับวัดศรีปทุมทองกำลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่นะครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาสวัสดีครับ